รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเดินทางกับลีลาที่เป็นตัวคุณลีลาเฉพาะตัวดูแลกันและกันแตกต่างไม่เหมือนใครพบกับลีลาของเขาทั้งสองลีลามีวันนี้ขอนำคุณผู้ชมสู่เมืองเฉินตูในมณฑลเสฉวนของประเทศจีนครับนอกจากความน่าสนใจของแต่ละสถานที่ที่ผมและคุณนิรุธจะพาคุณผู้ชมไปยังมีเมนูสุดพิเศษที่ผมคัดสรรไว้สำหรับแขก VIP จะมีอะไรบ้างนั้นติดตามได้ครับในลีลามีสถานที่แรกที่ผมและคุณนิรุธจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวนั่นคือศาลเจ้าสามก๊กสร้างขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช223เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สามก๊กซึ่งสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นผลงานการก่อสร้างที่ปรับปรุงในปีที่11ของจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงและศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการยกย่องเป็นโบราณสถานแห่งชาติของจีนเมื่อปีคริสต์ศักราช1961และได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมื่อปีคริสต์ศักราช1984ด้วยครับโอ้ยใหญ่มากเลยเดี๋ยวต้องถ่ายรูปให้เยอะแยะเลยสิทธิ์มากๆเลยครับเนี่ยสวยด้วยไม่เปิดไฟอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะใช่สวยนี่ก็ลายนี่ก็สวยมังกรทางขึ้นลายมังกรสุดยอดเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณสวัสดีครับคุณรู้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ๋ครับมีข่าวคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลามีให้คุณผู้ชมมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกที่ไหนก็ได้ที่เป็นลีลาของตัวคุณเองครับวันนี้ผมพาผู้ชายคนนี้ VIP ของผมมาวาดลีลาที่เมืองจีนครับนี่เมืองจีนกว้างใหญ่ไพศาลเอาแคบๆลงมาเราจะอยู่เฉินตูเฉินตูเมืองเอกของมณฑลเออเสฉวนเสฉวนหรือว่าซีฉวนคุณผู้ชมครับเมืองเอกเลยแล้วก็เมืองนี้มีประวัติถึง 3,000 ปีเลยทีเดียวสวยงามมากๆฮะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเที่ยวเมืองเก่าๆมีอะไรใหม่ๆเมืองที่น่าอยู่แล้วเมืองที่ได้รับการโหวตจากคนจีนว่าเป็นเมืองที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นคนจีนให้คนต่างชาติรับทราบในแง่มุมดีๆสวยๆวันนี้เราจะเที่ยวกันแบบนี้ฮะคุณผู้ชมเริ่มต้นที่ด้านหลังฮะที่มาของเมืองครับเจ้าเมืองเล่าปี่ฮะนะฮะเรามาที่สุสานเล่าปี่หรือว่าศาลเจ้าขงเบ้งเราเริ่มต้นรายการกันแบบนี้ฮะวันนี้เราจะไล่เที่ยวไปเรื่อยๆจากอดีตสู่ปัจจุบันแล้วก็ไปเรื่อยๆกับเมืองที่เร่งรีบแต่ว่ามีชีวิตที่น่าอยู่มากๆเริ่มต้นกันที่นี่ครับคุณผู้ชมเชิญครับคุณรุ่นเชิญชมครับไปทางนี้ครับทางนี้ครับเชิญครับ
ศาลเจ้าคงเบ้งใช่แล้วครับศาลเจ้าคงเบ้งถ้าภาษาจีนกลางเรียกว่าจูเกอร์เหลียงเป็นกุนซือของท่านเล่าปี่ได้รับความนิยมมากในเรื่องของสติปัญญาฮะนักเรียนมาทำการทัศนศึกษาที่นี่คุณผู้ชมดูแล้วกันโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดใช่แล้วรวมไปถึงเดี๋ยวจะเดินไปดูฮะมีภาพของการลงรายละเอียดเรื่องของการให้คำปรึกษาเรื่องการทำศึกครั้งแรกที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะที่ด้านข้างนี่ฮะการทำศึกครั้งแรกถึงครั้งสุดท้ายเลยไปดูท่านหงเบ้งเนี่ยไปดูกันมั้ยสุดยอดเลยไปดูเลยไปแป้งหน่อยโอ้โหไปดูบู้บู้ก่อนสามก๊กเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของเมืองจีนเรื่องราวเริ่มขึ้นในปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกของจักรพรรดิเฮียนเต้เนื่องจากสมัยสามก๊กนั้นเล่าปี่ตั้งราชธานีที่เสฉวนโดยมีขงเบ้งมาช่วยเล่าปี่บริหารมีทหารเอกคือกวนอูและเตียหุยพี่น้องร่วมสาบานกันประชาชนในเมืองเสฉวนมีความสุขมากแต่เมื่อสิ้นบุญเล่าปี่แล้วประชาชนนับถือขงเบ้งมากกว่าเล่าปี่เลยสร้างศาลเจ้าขึ้นมาแต่ไม่นานผู้ปกครองเมืองจีนเห็นว่าไม่ถูกต้องเลยออกคำสั่งสร้างศาลเล่าปี่ให้มีรูปปั้นขุนนางถึง14ท่านในศาลเจ้าแห่งนี้ได้รวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือและอาวุธต่างๆในสมัยก่อนเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากันอีกด้วยครับเชียนชิวหลี่หยางมันแปลว่าอะไรแปลว่าผ่านไปหลายพันปีแล้วก็ยังทำให้คนระลึกถึงเขาบอกว่าไม่ว่าจะกี่พันปีหรือคือกี่หมื่นปีลูกหลานก็ยังระลึกถึงอยู่ด้านหลังเราเป็นสุสานท่านเล่าปี่ฮะเราเข้าไปคารวะท่านหน่อยดีไหมนี่คือลายมือของเฉียนหลงฮ่องเต้ฮะจักรพรรดิเฉียนหลงของราชวงศ์เมนจูคุณเก่งภาษาจีนเขียนว่าอะไรเขียนว่าสุสานเล่าปี่ครับโอ้โหเอ้ยก็พูดเป็นตำนานแล้วเก่งมากโอ้โหสุสานเล่าปี่ก็เข้าไปเลยแล้วกันโอ้โหนี่คือกระถางธูปที่เราจะทำความเคารพที่เราเห็นเป็นเนี่ยคล้ายๆลักษณะของห่วงซุยบริเวณทั้งเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ครับคือสุสานของเล่าปี่แต่ว่าไม่มีผู้ใดชี้ชัดไปได้ว่าศพของท่านอยู่ตรงข้างหน้าเรานี่หรือไปซ้ายมือหรือไปขวาหรือขึ้นทั้งบนบนต้นสนนั่นเขาก็ไม่ให้เราขึ้นไปและก็ยังไม่เคยขุดคุณผู้ชมฮะหาโอกาสมาครับมาดูประวัติศาสตร์ที่มีมานานๆแล้วก็พันปีแล้วแล้วก็มีมนต์ขลังอีกหลายเรื่องครับด้านข้างสุสานตรงนี้มีถนนคนเดินเก่าแก่มากยังมีของขายไหมมีอะไรอีกเยอะแยะคุณผู้ชมเดี๋ยวเชิญครับแล้วเรามาทางไหนเราไปทางนั้นเลยดีกว่าได้ครับเชิญครับปัดปัดพักสักครู่ครับช่วงหน้าผมจะพาคุณนิรุตเดินดูของที่ระลึกที่สื่อถึงวัฒนธรรมของเมืองนี้ในตลาดที่มีอายุเก่าแก่ถึง200ปีในสมัยราชวงศ์หมิงกันครับ